สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสนับสนุนโดยบัตรกดเงินสดยูเมพลัสสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมาโทร1484เงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิตจาก LH Bank รับความคุ้มครอง25เท่าของเงินฝากสูงสุด15ล้านบาทไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันโทร023590000สนับสนุนโดยน้ำมันเครื่อง Eneos กลับเข้าสู่รายการบิ๊กจ้าจ่อกีฬาครับเราคุยอยู่กับนักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยนะครับเตรียมที่จะแข่งขันฟันดาบเยาวชนชิงแชมป์เอเชียที่จังหวัดนครราชสีมาโคราชของเรากำลังจะเป็นเจ้าภาพในอีก4วันข้างหน้านี้นะครับ24กุมภาพันธ์ถึง5มีนาคมรายการนี้ท่านเลขาบอกแล้วว่าจัดที่ทอมมิโนทเวนตี้วันครับผมเปิดให้ชมฟรีไหมครับมีค่าบัตรชมฟรีครับเปิดให้ชมฟรีทุกอย่างฟรีเลยครับผมใครไปเดินเที่ยวห้างก็เข้าไปโอ้โหแอร์เย็นๆสบายๆแล้วนั่งดูได้ยาวๆครับผมแข่งเริ่มแข่งวันแต่ละวันนี้ประมาณกี่โมงครับเริ่มแข่งแต่ละวันในเวลา9โมงเช้าครับ9โมงเช้าครับผมจบน่าจะประมาณทุ่มหนึ่งครับประมาณทุ่มหนึ่งครับผมนะครับก็แข่งไปแต่ละประเภทเลยก็3ประเภทอย่างนี้นะครับแข่งวันละ2ประเภทวันละ2ประเภทแต่ภายในช่วง10วันนี้นะครับช่วง10วันนี้ครับที่ผมจะถามคือว่าในการแข่งเนี่ยก็จะคัดเค้าทั้งสมมุติว่าประเภทไหนก็ผู้หญิงผู้ชายใช่ครับยุวชนกับเยาวชนไปเลยไม่ครับเราจะแบ่งว่าใน5วันแรกเนี่ยจะเป็นยุวชนอ๋อ5วันแรกยุวชนก่อนนะครับไม่ได้คละกันไม่ได้คละ5วันแรกยุวชนเลยแล้วก็5วันหลังก็เป็นเยาวชนครับครับผมวันละ2ดาบอย่างเช่นวันแรกเนี่ยเราแข่งเซเบอร์หญิงเอ้ยเซเบอร์ชายครับนะฮะก็เป็นเซเบอร์ชายแล้วก็เป็นเอเป้หญิงอย่างเงี้ยครับก็จะสับกันไปสับกันมาอย่างเงี้ยครับเรามีทั้งประเภทบุคคลและก็ทีมที่จัดแข่งใช่ครับนะครับคือโดยปกติส่วนใหญ่แล้วระดับชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเจ้าภาพก็จะต้องจัดให้ครบถ้วนอย่างนี้ใช่ครับเป็นข้อบังคับจะไปทำตัวเหมือนมาเลเซียซีเกมไม่ได้ครับนี่ไม่ถูกต้องครับผมจัดน้อยไปนะครับครับของต้นป่านครับเตรียมที่จะแข่งขันในประเภทอะไรบ้างของหนูมีเซเบอร์บุคคลหญิงค่ะแล้วก็เซเบอร์ทีมหญิงรุ่น20ปีทั้ง2อย่างเลยทั้ง2อย่างนะครับบุคคลหญิงกับประเภททีมนะครับโดยส่วนตัวตั้งเป้าไว้ไงครับก็ถ้าหนูก็ให้ความหวังทั้ง2อย่างค่ะปีที่แล้วได้เหรียญเงินใช่ค่ะประเภททีมใช่นะครับแล้วอันนี้ทีมหนึ่งกี่คนครับทีมหนึ่งมี4คนค่ะ4คนเพื่อนร่วมทีมหน้าเดิมไหมครับหรือว่ามีเปลี่ยนแปลงบ้างปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นทีมที่เหนียวแน่นมากคือแบบซ้อมกินอยู่ด้วยกันตลอดแต่ปีนี้เป็นปีสำหรับปีน้องใหม่ที่ขึ้นมา อยู่ร่วมทีมกับหนูแล้วลูกพี่เขาหายไปไหนหมดก็เกินอายุเกินอายุเกินครับผมลืมไปอันนี้ระดับเยาวชนอ๋อเรียกว่าปีที่แล้วพอดีรุ่นพี่เขาปริ่มๆแล้วปีนี้ก็เกิน20คนเลยครับตอนนี้กลายเป็นต้นป่านก็เป็นพี่ใหญ่ของทีมเลยไหมใช่ค่ะประมาณนั้นเลยก็คือแก่สุดเลยแก่สุดแต่รุ่นน้องก็อายุก็ประมาณ17ประมาณเดียวกันนะครับพอมีความแตกต่างตรงนี้นั่นหมายถึงว่าทีมปีที่แล้วที่ต้นปันบอกว่าดูแล้วแบบปึ๊กเลยปีนี้อาจจะแบบว่าพวกสายเลือดใหม่ขึ้นมาหนักใจไหมครับในฐานะพี่ใหญ่ของทีมในฐานะที่หนูเป็นพี่ใหญ่หนูไม่เคยหนักใจที่จะร่วมทีมกับน้องค่ะเพราะดูแล้วน้องก็มีฝีมือไม่ธรรมดาค่ะคือทุกคนมีความมั่นใจในตัวเองค่ะแล้วหนูก็คือโค้ชสอนมาว่าให้เชื่อใจในกันและกันค่ะก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องเชื่อใจกันเสมอแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็ถึงแม้ว่าผลงานคือหนูคิดว่าผลงานทุกอย่างที่จะได้มาเนี่ยเกิดจากความสามัคคีแล้วก็ถ้าเรามั่นใจในกันเองเนี่ยค่ะทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้ต่างคนต่างมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นซึ่งกันและกันใช่ค่ะมันจะเป็นการรวมพลังที่ดีนะครับใช่ค่ะเพราะว่ากีฬาทุกชนิดถ้าเกิดแบบว่าภายในทีมแล้วมัวแต่มาว่าเธอเล่นไม่ดียันเล่นดีอะไรเงี้ยมันขาดความสามัคคีอันนี้ในทีมนี้ความสามัคคีปึกเลยเป็นที่หนึ่งค่ะเป็นที่หนึ่งเลยนะครับน้องตุ๊กบัตรบอกว่ามั่นใจทั้งในส่วนตัวก็คือบุคคลด้วยแล้วก็ทีมด้วยนะครับกันแล้วครับทั้งบุคคลทั้งทีมเหมือนกันก็บุคคลปีที่แล้วเราก็ทำมารอบปีที่แล้วที่กันได้หนึ่งเหรียญทองคืออย่างที่ท่านเลขาบอกอันนั้นคือรุ่น17ครับรุ่น17แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วปีนี้ไม่ได้แล้วปึ๊บนะครับขยับขึ้นมาก็จะเป็นรุ่นเยาวชนครับคู่แล้วต่อปีนี้ที่เล่นนะครับทั้งบุคคลแล้วก็ทีมครับทีมนะครับทีมเดิมมั้ยครับทีมปีแล้วได้เหรียญเงินปีที่แล้วเหรียญเงินผมได้บุคคลครับอ๋อบุค
อ๋อ1เหรียญทองนี้ได้ประเภทบุคคลบุคคลครับบุคคลอย่างเดียวแล้ว1เหรียญเงินบุคคลเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นอายุ20ฮะคือเขาข้ามรุ่นปีอ๋ออ๋อเข้าใจผมจำผิดเองคือได้บุคคลทั้งทองและเงินยุวชนกับเยาวชนใช่ครับทีมไม่ได้ปีที่แล้วไม่ได้แล้วปีนี้ยังอยู่ครบเลยนะครับอยู่ครบครับอ้าวที่บอกนี่แตกต่างกันนะปีแล้วเขาได้เหรียญเงินแล้วปีนี้เขาเปลี่ยนหน้าไปหมดอันนี้อยู่ครบเลยปีที่แล้วไม่ได้ปีที่แล้วไปหลุดตรงรอบอะไรครับหลุดรอบแรกเลยครับครับผมไม่ครับคือมันแข่ง4วันติดลารุ่น17ครับผมลาด้วยเพราะจริงๆเราอาจจะอายุน้อยแต่เราเป็นกำลังสำคัญของทีมครับอย่างนั้นรุ่น17แล้วก็17บุคคล17ทีมแล้วก็20บุคคล20ทีมแข่งกัน4วันติดต้องเป็นผมอ่ะได้พัก17ทีมเพราะเราไม่มีทีมเราส่งแค่2คนแต่20อ่ะผมหนัก17มาแล้วอ่ะครับแล้วมาเล่น20แล้วตอนแรกก็แบบไม่ไหวแล้วแต่มันก็แบบแต่ยังไงก็ต้องช่วยทีมไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ฮึดหน่อยแล้วบุคคลก็ได้ผลออกมาก็โอเคครับแต่พอมาวันทีมอ่ะครับเหมือนร่างกายมันแข็งหมดแล้วครับมันขยับไม่ไหวแล้วลาแล้วนะถ้ามันได้พักสักวัน2วันอันนี้จะโอเคกว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าตามโปรแกรมแต่เราก็ไปบ่นกับใครก็ไม่ได้เพราะว่าเราเล่นเยอะพี่นะซาอุดจัดติดกันไปฮะพี่แล้วแข่งที่ไหนฮะแข่งที่ซาอุดิอาระเบียฮะซาอุดิอาระเบียกับบาเรนฮะคือผู้หญิงเนี่ยเขาไม่จัดซาอุฮะซาอุเขาก็ปัดมาให้ทางกีฬาหญิงจัดไม่ได้ทั้งกีฬาประเภทมันก็ไปอัดกันที่จริงชุดนักกีฬาสนามก็มีชิดนะเขาห้ามหรือว่าเป็นผิดข้อห้ามอะไรของคือหลายชาติอิสราเอลก็เล่นอยู่นะฮะแต่ว่าซาอุดีไม่มีนักกีฬาผู้หญิงไม่มีก็เลยเป็นต้องจัดที่บาเรนครับผมหมายถึงว่าบาเรนเนี่ยจัดผู้หญิงผู้หญิงด้วยผู้ชายด้วยแต่ว่าซาอุจัดเฉพาะจัดเฉพาะเซเบอร์กับเอเป้ก็เลยไปอัดกันฮะก็แต่คนละประเภทคือไม่ใช่ว่านักกีฬาจะต้องแบบข้ามไปข้ามมาจริงมันจะมีเวลาช่วงว่างอยู่ในของจริงนะฮะแต่ว่าเนื่องจากซาอุกับบาเรนเขาแบ่งกันจัดครับแล้วประเภทกีฬามันก็เลยไม่ได้เรียงกันฮะไม่เรียงกันครับผมแต่ปีที่แล้วกันได้1ทอง1เงินจากยุวชนเยาวชนนะครับปีนี้ทีมเดิมครับตั้งเป้าหมายยังไงครับก็บุคคลก็เอาขอรอบ4ก่อนแล้วกันครับคือไม่ตั้งเป้าหมายสูงครับรอบ4นี่หมายถึงว่า4คนสุดท้ายครับก็คือเข้ารอบรองครับส่วนทีมนี่ถ้าเราได้เหรียญแสดงว่าทีมเราสามัคคีนะครับมันก็เป็นมันจะภูมิใจกว่านะครับถ้าได้เหรียญทีมเพราะมันโชว์สปิริตความสามัคคีของทั้งทีมอันนี้ก็คือทั้งทีมเนี่ยที่แบบพูดง่ายคือผิดหวังจากปีแล้วครับต้องมีการคุยกันไหมว่าปีนี้เราต้องทำก็ทุกคนก็พัฒนาขึ้นทุกคนพัฒนาสปีดอย่างอีกเพื่อนผมอีกคนหนึ่งก็ไปเก็บตัวต่างประเทศไปอะไรเงี้ยนี่ไปเองไปเองแต่ละคนไปสุดแล้วแต่คนนะครับก็มาร่วมกันเป็นทีมเดิมครับเป็นทีมเดียวกันครับครับครับก็ตั้งเป้าไว้ว่าถ้าประเภททีมจะเอารอบ 8รอบ4ครับไม่อยากกดดันตัวเองครับไม่อยากกดดันเพื่อนๆเลยครับทำให้ดีเอ้ยแต่ไม่แน่นะนักกีฬาคนอื่นเนี่ยในประเภทบุคคลเนี่ยพอเขาเห็นการที่มาเขาก็ต้องดูเอ้ยนี่ได้เหรียญทองจากเมื่อปีที่แล้วชนนะฮะเขาอาจจะกลัวแล้วก็ได้ตีหน้าดุๆเพื่อนทั้งนี้ก็ไม่เห็นหน้าเลยว่าแต่นักกีฬานี่ผมพูดจริงทิ้งท้ายเบรกนิดๆกีฬาฟันดาบเนี่ยนะครับหลายคนก็มองเห็นเนี่ยที่เขาเรียกหน้ากา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 กนะครับอันนี้ถามแบบไม่รู้จริงครับผมเพราะในชีวิตไม่เคยใส่หน้ากากแบบนักกีฬาฟันดาบครับผมเราจะมองเห็นข้างนอกชัดเจนชัดเจนฮะแต่เวลาคนมองไปมันก็จะเหมือนแบบปิดชิดครับมันเป็นตารางมันเป็นตารางมันเป็นตะข่ายเด็กตะข่ายเด็กครับผมพูดง่ายๆคือคู่แข่งเราไม่สามารถที่จะจิ้มเข้าลูกตาเราได้ครับครับไม่ได้เลยคือทุกอย่างแต่แทงได้คือหมายถึงว่าเขาก็ได้คะแนนใช่ครับอย่างนั้นใช่ไหมครับผมเพราะว่าฟันดาบเนี่ยต้องป้องกันในเรื่องของอันตรายในเรื่องเกี่ยวกับตัวดาบนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ทุกชิ้นอะไรต่างๆเนี่ยต้องเป็นมาตรฐานที่ทางสหพันธ์เนี่ยรับรองนะครับเพราะว่าถ้าไม่รับรองเนี่ยไม่ได้นั่นอันนี้ผมก็มองว่ามันก็เป็นข้อจำกัดอย่างนี้เวลาคือจะไปจัดแข่งกีฬาฟันดาบแบบว่าระดับเหมือนกับแบบโรงเรียนอยากสนับสนุนแล้วโรงเรียนไม่มีอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานพอก็คือเดี๋ยวนี้มันอย่างนี้ครับมันมีอุปกรณ์สำหรับฝึกซ้อมเนี่ยซึ่งมีมาตรฐานลดลงมาครึ่งนึงอันนี้ก็ใช้ได้ฮะครับแล้วก็ราคาเดี๋ยวนี้ฟันดาบไม่เหมือนเมื่อก่อนฮะคือราคาเนี่ยถูกลงมาเยอะ
นะฮะแล้วก็สมาคมเองเนี่ยก็พยายามที่จะไปช่วยเหลือครับแต่ว่าเราก็คิดว่าน่าจะอยู่ในระดับเด็กเล็กๆนิดนะครับคือในปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการจัดให้ระดับเด็กเล็กๆครับเรียกว่ามินิมี่ครับคือเด็กน้อยฮะเราจับมาแล้วเด็กเล็กนี่คืออายุประมาณเท่าไหร่อายุประมาณตั้งแต่7 8ขวบนี่ครับให้เริ่มเล่นจนถึง16นะฮะซึ่งมีคนไปแข่งเยอะมากนะครับต้องบอกว่ามีเป็นร้อยครับโอ้ที่แสดงว่าคุณพ่อแม่เขาก็แบบเข้าใจว่าเฮ้ยมันไม่ได้อันตรายที่จะทำให้ลูกเก็บตัวอุ้ยเดี๋ยวลูกโดนแทงไว้เก็บอะไรไม่ได้เดี๋ยวนี้คนเล่นเยอะครับเดี๋ยวนี้คนเล่นเยอะครับก็ดีเกิดขึ้นเยอะครับครับผมครับแล้วพูดถึงนักกีฬานั้นเวลาแข่งเนี่ยโอเคสมมติว่าเวลาขึ้นแข่งถ้าเป็นการขันเลยก็จะรู้ว่านี่คือนักกีฬาคนนี้ฝั่งนี้นะครับครับผมเวลาไม่แข่งเวลาซ้อมๆอันเนี้ยหลายครู้มั้ยว่าคนไหนเป็นคนไหนโอ้รู้ครับจำอุ่นกันได้อะไรเงี้ยหน้าตาก็รู้การเล่นจะแตกต่างกันเป็นสไตล์ของใครมาหลอกกันไม่ได้ว่าใส่หน้ากากแล้วดูไม่รู้ว่าเป็นคนไหนไม่ได้เลยรู้เลยนะครับพักกันอีกครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาเบรกสุดท้ายนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงในภาพรวมของทีมฝรั่งไทยเราเพราะว่าอันนี้เราพูดถึงไซเบอร์มีอีก2ประเภทด้วยนะครับเดี๋ยวคงจะต้องมาถามในช่วงกันด้วยนะครับพักกันครู่นึงก่อนครับ